ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ BMM Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงของเรานะครับมีเรื่องนึงเคยฟังจากผู้ใหญ่เล่ามานานมากแล้วมีช่างไปทำฝ้าเพดานในวังคนนึงกำลังยืนบันไดส่วนหัวอยู่ใต้ฝ้าอีกคนห้อยจับบันไดอยู่ด้านล่างพอดีในหลวงเสด็จมาคนที่อยู่ข้างล่างเห็นในหลวงก็ก้มลงกราบคนที่อยู่ด้านบนไม่เห็นก็บอกว่าเฮ้ยจับดีๆหน่อยสิอย่าให้แกว้งในหลวงทรงจับบันไดให้เขาก็บอกว่าเออดีเสร็จงานนี้จะให้เป็นช่างจริงสงสัยเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ผ่านโปรพอเสร็จก็ก้าวลงพอเห็นว่าในหลวงเป็นคนจับบันไดถึงกับเขาอ่อนจะตกบันไดรีบลงมากราบร่มกราบในหลวงทรงตัดกับช่างว่าแหมดีนะที่ชมว่าใช้ได้แถมจะปรับตำแหน่งให้เป็นช่างอีกด้วยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ